กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะหรือว่าชื่อนามสกุลลัคนาราศีส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่ SMS ได้เลยนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดใครเกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะ024960493และ024960494นะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่4มีนาคมค่ะ2521เวลาเกิด 7:15 นวันเสาร์นะคะถามเรื่องงานบอกว่าทำการเกษตรการเงินครอบครัวเป็นยังไงบ้างขอบคุณครับอย่างนี้ชัดเจนนะครับเสาร์อย่างนี้ถ้าถามว่าสิ่งที่ทำเนี่ยชะโลกกับพื้นชะตาหรือไม่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้แต่มีเงื่อนไขสำคัญอย่างนี้ครับต้องเน้นการเปลี่ยนแปลงผมก็ไม่แน่ใจว่ารายละเอียดในแง่ของการทำสวนเกษตรที่แท้จริงเป็นอย่างไรแต่ก็พูดง่ายๆคืออย่าทำอะไรซ้ำๆแต่เพียงอย่างเดียวนะครับส่วนครอบครัวกับการเงินปีนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยปัตตานีเป็นสีและได้พื้นชะตาในราชาโชคก็พอที่จะช่วยเหลืออุปถัมภ์แต่ดวงนี้กับคู่ฝากระวังเรื่องของคำพูดนะครับสภาพคล่องปีจอนี้พอใช้ได้อย่างเดียวก็คืออย่าให้ใครขอยืมนะครับเบอร์โทร29ค่ะเสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดีครับเลขบ้าน126ค่ะสุภเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์จันทร์กับศุกร์เลข1ชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณรัตดาพรค่ะ8ธันวาคม2542เวลาเกิด 17:21 พุธกลางวันสุขภาพความรักกำลังจะแต่งงานปัตตานิเป็นสีนะฮะเอาอย่างนี้อยากให้มองเป็นเรื่องธรรมชาติโอ้ตอนนี้เพิ่ง16ขวบเองนะ16ย่าง17เกณฑ์ในเรื่องคู่เนี่ยของคุณเนี่ยนะครับถามว่าพื้นชะตาแข็งแรงหรือเปล่าก็ไม่ได้แข็งแรงมากเท่าไหร่นะฉะนั้นถ้าคบหากันก็ประคับประคองกันให้ดีๆโดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรกขวบปีที่2ของการใช้ชีวิตคู่นะถ้าคุณจะแต่งอย่างคำถามที่คุณบอกหลังวันช่วงนี้เนี่ยวันเกิดก็ให้คุณถวายเทียนพรรษาร่วมหล่อเทียนก็ได้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยพยายามทำทานกับเด็กเล็กๆนะก็ช่วยแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปราณปรียา2มิถุนายน2543เวลาเกิดบ่ายโมง29นาทีไม่ได้บอกวันนะการเงินการเรียนแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะ2เดือน643ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับบ่ายโมง29เงินเรียนโชคลาภปีนี้เกณฑ์ดาวการเงินถือว่าสวยนะหลังวันเกิดมาแล้วนะครับก็แต่ถ้าถามว่าดวงนี้เชียร์เรื่องการเสี่ยงโชคหรือไม่ตอบว่าไม่เลยนะครับเกณฑ์การศึกษาช่วงอายุย่าง17นี้ก็ถือว่ามีโอกาสจะได้สิ่งที่พึงปรารถนาถ้าคุณขยันเกณฑ์การเรียนไม่ได้เสียหายแต่อย่างไรครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภพรพงศ์23กันยายน2535ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง15นาทีพุธกลางวันอาชีพที่เหมาะสมค่ะเรียนนิเทศทีวีคนที่คบอยู่เนี่ยเป็นยังไงนิเทศคือถ้าทำตรงฟิลเนี่ยนะครับก็มีเงื่อนไขตรงที่ว่าควรจะทำต่างถิ่นฐานนะครับหรือว่าองค์กรที่คุณทำอยู่เนี่ยมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นจะถือว่าสมรูปดวงที่สุดนะครับคนที่คบหาอยู่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตาของคุณในปัตตานิโยงมรณะนะครับเกณฑ์ความรักก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่แต่ในช่วงเวลานี้ย่าง24ถือว่าเป็นปีที่ดีในเรื่องของคู่ครองฉะนั้นถ้าคบหากับใครอยู่ในช่วงนี้และประคับประคองผ่านไปได้ก็มีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์กันในระยะยาวครับลัคนาราศีอะไรค่ะกรุงเทพค่ะบ่ายโมง15นาทีกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุอย่างน้อยจนถึงกลางกันยาไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะ
แอสเซทต่อมานะคะคุณคุณเจ้าของ SMS นะ15ตุลาคม2528ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันอาทิตย์ถามงานถามเงินถามความรักค่ะ13ตุลาคม2528วันอาทิตย์13ตุลา28ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับงานเงินกับความรักเป็นอย่างไรในช่วงอายุย่าง31เนี่ยงานถ้าโดยรวมถ้าถามก็ประมาณค่าเฉลี่ยนะถ้าเป็นลูกจ้างประเมินผลก็อยู่ในเกณฑ์ถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ได้ตกค่าเฉลี่ยแต่อย่างไรการเงินแต่การเงินเนี่ยผมจะเตือนหลังตุลาเข้าย่าง32ครับ2เรื่องเลยนะทั้งในเรื่องของเงินและก็ในเรื่องของอุบัติเหตุหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณถวายมีดโกนซื้อที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ความรักความสัมพันธ์ ของคุณเนี่ยถ้าช่วงนี้มีคู่ครองอยู่ประคับประคองอยู่ยังมีระยะห่างถ้าโสดอยู่คนเดียวครับเกณฑ์รักใหม่จะมาในช่วงหลังวันเกิดไปแล้ว SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณปิยดาค่ะ21ธันวาคม2519เวลาเกิด2ทุ่มถึง3ทุ่มวันอังคารงานและเงินเป็นยังไงคะชื่อดีหรือเปล่าตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับกรรมะเป็นกาลีอลิด้วยนะครับก็จะเตือนทั้งสองเรื่องอ่ะไม่สบายใจก็ได้เกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับแล้วก็พยายามรักษาสถานภาพให้ดีเงินทองยืมใครก็ลำบากให้ใครยืมก็ทวงยากของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับแล้วก็ชื่อดีไหมครับปิยดาปอปาสละอิยายักษ์เด็กสละอาปิยดาอันนี้ชื่อถือว่าดีนะใช้เกิดวันอังคารใช้วรรคพฤหัสก็เป็นวรรคสีนะครับยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยยิ่งดีนามสกุลอิ่มศิลค่ะอิ่มศิลเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูลองดูนะครับว่าทำอะไรติดขัดไหมหรือมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกทางเดินหายใจมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาหรือเปล่าถ้ามีก็ควรจะปรับแก้ครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณภักรดานะคะ17ตุลาคม2522เวลาเกิด7โมงตรงพุธกลางวันคนที่คบตอนนี้เนี่ยคู่แท้หรือเปล่าโชคลาภก้อนโตมีไหมคะอย่าเพิ่งถามว่าแท้หรือไม่แท้นะ17เดือน10ปี22นะปัตตานีเป็นกาลีไม่มีใครดีทุกปีครับประคับประคองให้ผ่านช่วงย่าง37นี้ไปได้มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กันต่อและดวงนี้เนี่ยพยายามอย่าไปจุกจิกนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของกันและกันให้มากและดวงนี้ถ้าคบหากันมีระยะห่างให้กันบ้างถือว่าเป็นการแก้ดวงรวมถึงถ้าคุณได้คู่ที่มีตำหนิก็ถือว่าใช่นะประคองผ่านเดือนตุลาคมนี้ไปแล้วมันจะเบาลงให้ชีวิตสัตว์นะครับเดือนละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเด็กชายฐานพัฒน์24พฤศจิกายน2549ค่ะเวลาเกิด2ทุ่ม10นาทีถามเรื่องของการเรียนอะไรดีน้องเกิดวันศุกร์ค่ะ2ทุ่ม10นาทีตรงกับวันศุกร์ถูกต้องแป๊บหนึ่งครับพระรหัสสวยที่สุดเท่าไหร่นะครับเฉพาะทางกับการรักษาพยาบาลนะแพทย์เภสัชกรนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นเรียนกฎหมายก็เน้นผู้พิพากษา เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนิติกรนะครับรวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินและสุดท้ายก็คือการเป็นครูอาจารย์อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดแล้วก็ถามว่าใช้นามสกุลไหนดีชื่อคือฐานพัฒน์พัฒน์นี่เป็นทอพุทธเท่านอหนูกรันนะคะฐานสักครู่ครับฐานณพัฒน์ค่ะนามสกุลอันแรกคือจันตรีจันทระค่ะไม่มีเลยค่ะจันตรีแมวนามสกุลที่สองคือทิพย์ไตหมากต่อเต่าแม่นกาศยอยักษ์แล้วก็หมากค่ะสะกดตามนี้เลยนะครับสะกดตามที่ส่งเข้ามานะคะทิพย์ไตหมาก
ดีกว่าจันทรีเพราะว่าจันทรีจะเป็นอังคารเสาร์จ้ะแต่ว่านามสกุลนี้ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวบอกกล่าวมาด้วยนะไม่ค่อยแน่ใจเพราะกลัวคำว่าเรียนอะไรดีก็สะกดมาไม่ถูกต้องผมไม่แน่ใจว่านามสกุลพิมพ์โอเคหรือเปล่านะคะก็บอกกล่าวเข้ามาเพิ่มเติมแล้วกันเนาะSMSต่อมาค่ะSMSต่อมาคุณบุษรินทร์ค่ะกับที่2สิงหาคม2515 5:44 พุธกลางคืนการเงินความรักการงานอยากขายอาหารพวกยำค่ะตอนนี้เป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่พุธกลางคืนสุขริจักรพรรดิเกาะอีกหน่อยอร่อยไม่ใช่อีกหน่อยสิอีกหน่อยทำอาหารเก่งนะครับเพียงแต่ว่าคำว่าอริเนี่ยมันต้องออกแรงสมมุติถ้าคุณทำเรื่องของอาหารก็จะต้องหาโอกาสศึกษาหาข้อมูลเพิ่มนะครับพัฒนาสูตรและที่สำคัญคือคุณต้องลงมาคลุกคุณต้องลงมาทำเองและปีนี้ดาวศุกร์เป็นสีด้วยพยายามเรียนรู้เยอะๆนะฉะนั้นอาชีพนี้ในระยะยาวถือว่าดีเพียงแต่ว่าคุณเองอาจจะต้องออกแรงหรือแม้กระทั่งลักษณะเป็นธุรกิจที่มีการจรมีการเดินทางก็ถือว่าสมรูปมากขึ้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณมาริวันค่ะ26กุมภาพันธ์2510นะเวลาเกิด2ทุ่มตรงพุธกลางคืนถามเรื่องของโชคลาภสุขภาพค่ะเป็นอย่างไรบ้าง26 กุมภา 10ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์จ้ะรบกวนตรวจสอบนะครับส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมแล้วกันนะแต่ว่าเลขบ้าน62เป็นไงคะกระสุประเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์จันทร์กระสุก็ถือว่าดีอยู่แล้วครับมาในส่วนของสายเพื่อนบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสัญญาณไม่มาเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับแล้วกันเนาะครับคุณปัทมาค่ะ12 ตุลาคม 2523เวลาเกิดเที่ยงคืนวันอาทิตย์โชคลาภมีไหมคะผมถือว่าเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นอาทิตย์นะถ้าเกิดฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ส่งคำถามมายืนยันอีกรอบให้กติกาของเราจะบอกว่าจะดูวันสากลบนสมมติฐานที่เป็นคนวันเสาร์นะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้นะครับเพียงแต่ว่าฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหาโอกาสนะครับไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตซะทะเบียนน่าจะเป็นรถนี่เนาะ3649สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรครับเสริมเรื่องของความรักด้วยส่วน49เนี่ยมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉะนั้นผ่านทั้งคู่หน้าและคู่หลัง SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณปัดทำคุณ30สิงหาคมนะ2519เที่ยง 13 นาทีวันจันทร์จะได้มีบ้านมีรถหรือเปล่าคะขายอะไรดีอันนี้มาดูหลังวันเกิดเลยนะครับหลังวันเกิดเข้าย่าง41เร็วสุดเนี่ยนะย่าง42ค่อยว่ากันในเรื่องของรถนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของที่อยู่อาศัยถ้าไม่จำเป็นต้องใช้รถเอาที่อยู่ก่อนนะครับค้าขายอะไรดีดาวศุกร์ในดวงสวยที่สุดเลยแหละของกินสิ่งสวยงามนะครับเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับร้านเสริมสวยร้านดอกไม้นะพวกบันเทิงแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะบันเทิงในความหมายจะไปถึงพวกเกมพวกหนังนะครับแล้วก็พวกอาหารอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ปีจอนี้ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่นะครับเพราะว่าเกณฑ์งานมันเสียอยู่SMS ต่อมาค่ะขออภัยฮะหลังวันเกิดไปแล้วด้วยนะ1ปีเสร็จๆให้เว้นวรรคครับเอาล่ะเดี๋ยวมาในส่วนของสายกันต่อเลยดีกว่านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะนะสัญญาณยังไม่มานะมา SMS กันต่อดีกว่าจะมาไกลใช่ป่ะฮะจ้าคุณธีรศักดิ์11สิงหาคม2526 8:06 วันพฤหัสบดีงานเป็นยังไงคะกรรมะเป็นสีก็ต้องทายดีสิถึงจะมีกาลีมาสัมพันธ์ถึงก็แล้วแต่ก็คือพูดง่ายๆปีนี้มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไหมต่อว่ามีนะครับแต่ว่าลักษณะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเหมือนกับจะมีคนหยิบยื่นหรือว่าให้ความช่วยเหลือก็ได้แต่พูดอยู่เสมอแหละถ้าเป็นกาลีมาสัมพันธ์เนี่ยอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับนะครับเหนื่อยหน่อยสู้หน่อยถวายเทียนหรือว่าหล่อเทียนพรรษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนครนะคะกับที่2มีนาคม2530เวลาเกิดเที่ยง3นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของงานค่ะตอนนี้เป็นช่างทำงานอยู่ที่รถไฟคู่ครองเป็นยังไงคะทำงานอยู่รถไฟ
ผมดูแล้วก็น่าจะเป็นช่างที่เกี่ยวข้องกับพวกแมคคานิกนะช่างทำของเสียอยู่แล้วนะเน้นงานแก้เน้นงานซ่อมแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะอย่างที่ว่านี้ก็ถือว่าพอจะสมรูปดวงนะกับพื้นชะตาที่คุณทำนะครับแล้วก็ปีแต่ปีจอนี้ฝากระวังนะอุบัติเหตุเพศภัยจากงานที่ทำนะครับหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุเพศภัยจากเรื่องต่างๆของคุณนะครับให้ถวายของมีคมจะเป็นมีดจะเป็นเข็มก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถ้าถวายเข็มก็ต้องถวายได้ด้วยปัตตานิก็เป็นกาลีปีนี้ระวังปัญหาความขัดแย้งรวมถึงคนรักอาจจะต้องระวังปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุถ้าโสดอยู่คนเดียวครับทำบุญเสริมอย่างที่เรียนมาส่วนของสายกันบ้างเนาะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวรรณพรค่ะคุณวรรณพรเนาะโทรมาจากจังหวัดไหนคะเนี่ยสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไหนคะ25มีนาค่ะจ้ะจ้ะพ.ศ.ค่ะ2500ค่ะ2500เกิดกี่โมงคะ7 นาฬิกาค่ะ7 นาฬิกาโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง60ถูกไหมครับค่ะปีจรเนี้ยบอกว่ามีเกณฑ์การวิ่งเต้นในเรื่องของเงินทองทองกำลังวางแผนทำอะไรอยู่หรือเปล่าครับหรือตอนนี้ติดขัดเรื่องเงินแล้วหรือยังครับก็ปกติอะค่ะเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรอยู่เฉยแต่ในดวงอะจ้ะแต่ในดวงเนี่ยบอกว่าปีนี้ถ้าคุณไม่ได้ทำธุรกิจนะปีนี้ดาวการเงินเป็นกาลีก็มีเกณฑ์อาจจะต้องเสียทรัพย์มีเกณฑ์อาจจะต้องเสียทรัพย์นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินหมายถึงว่าการวิ่งเต้นขอหยิบขอยืมนะก็มีโอกาสที่จะสมหวังถ้าไม่ได้ทำงานวันนี้จะถามเรื่องอะไรครับจะถามว่าคือมีปัญหากับครอบครัวค่ะครอบครัวในที่นี้หมายถึงลูกหลานนะคะจ้ะคือที่ผ่านมาเนี่ยต้นปีขัดแย้งกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะคืออย่างนี้นะผมตอบเป็น2 ส่วนด้วยพื้นชะตาเนี่ยปุตตะแปลว่าบริวารบุตรหลานก็ได้เป็นกาลีด้วยพื้นดวงฉะนั้นก็ไม่เชื่อฟังเราก็ได้มีปัญหาความขัดแย้งกันก็ได้พื้นดวงเป็นแบบนั้นและปีจรเนี่ยทั้งกาลีทั้งเดชเขาไม่ฟังคุณเลยหรือพูดง่ายๆคุณไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้ฉะนั้นดวงนี้หนึ่งเลยถ้าพื้นชะตาเป็นแบบนี้ก็ให้เผื่อใจนะแล้วก็บางครั้งการอยู่กันห่างหมายถึงว่าอยู่กันแยกกันออกมาแล้วอยู่กันห่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งดีกว่าใช่ไหมใช่อันนี้คือพูดตรงๆผมเข้าใจว่าคุณคงไม่อยากเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าในดวงเนี่ยถ้ามันกาลีมันจะเป็นกาลีจริงๆค่ะนะครับทีนี้พอจะมีโชคไหมคะการเสี่ยงโชคในที่นี้หมายถึงเสี่ยงโชคแบบทั่วไปโซทับมานะคะมีซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรพวกนี้ใช่ไหมซื้อเป็นบัตรออมสินอะไรอย่างเงี้ยค่ะดวงนี้ไม่เชียร์เรื่องการเสี่ยงโชคอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นสลากออมสินก็เชียร์นะเป็นทั้งการออมแล้วก็มีลุ้นด้วยเป็นการออมใช่อย่างงั้นไม่ว่ากันไม่ต้องถามเลยเอาเลยค่ะแล้วจะมีอะไรทำบุญเกี่ยวกับไปถึงจ้ะทำก็อย่างนี้นะการทำบุญเสริมปีนี้ให้คุณถวายชุดสังฆทานยาและที่ผมทายไปเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องเงินเนี่ยระวังนะจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบริวารด้วยนะจนถึงมีนาหน้าถึงจะยังไม่เกิดขึ้นก็เถอะค่ะนะอันนี้ก็ทายให้ระมัดระวังไว้หรือว่าบริวารบุตรหลานทำเรื่องเดือดร้อนแล้วเราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือก็ได้คือที่ถามก็ไม่อะไรพอดีขัดแย้งกับลูกกับบุตรหลานบริวารนะคะก็รู้สึกอยากรู้ว่าแต่เข้าใจนะคะนะแล้วก็ตลอดชีวิตทำบุญเรื่องแสงสว่างนะก็คือเข้าวัดทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับหรือว่าบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้นะอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆอย่างห่างๆดีกว่าใช่ครับคือถ้าโดยจริงลูกเนี่ยมีแท้ๆของตัวเองอ่ะ2 คนจ้ะทีนี้พอไม่อยู่กับอีกคนมาอยู่กับอีกคนนี่จะดีมั้ยคะเนี่ยก็ตอนนี้แท้ๆมี2 คนใช่ไหมค่ะแท้ๆเนี่ยมี2จริงๆในดวงเนี่ยบอกว่าถ้าถามว่ากังวลมีความขัดแย้งกับคนไหนมากเป็นพิเศษผมกับให้น้ำหนักกับลูกคนโตนะ
ทุกวันนี้อยู่กับคนโตหรือคนที่สองขัดแย้งกับคนที่สองแล้วมาอยู่กับคนโตก็จะทายเหมือนเดิมนั่นแหละจะพูดเหมือนเดิมแหละพอกลับมาอยู่ใช่จะกลับมาอยู่ใกล้ชิดกับคนโตเนี่ยผมก็ระวังยังให้ระวังอยู่นะครับค่ะ อย่างนี้คือเข้าไปอยู่ร่วมกับลูกไม่ดีมั้งคะก็ไม่เป็นไรถ้าช่วงนี้เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรแต่ว่าก็คือก็จะทายเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้แหละอย่างที่บอกเนี่ยคืออย่างคนโตเนี่ยเป็นกาลีก็คือให้ระวังขัดแย้งห่างแล้วดีอย่างคนที่สองเนี่ยมันอายุมรณะคือในความหมายก็คือมีโอกาสจะขัดแย้งแล้วก็ควรจะอยู่ห่างเหมือนกันหรืออาจจะเป็นทางแก้อย่างนี้ก็ได้นะครับในอนาคตสมมุตินะถ้ามีโอกาสเปลี่ยนอยู่กับคนนี้ช่วงระยะเวลานึงนะครับหรืออยู่กับใช้อะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะเหมือนกับเป็นการสลับแก้ดวงอ่ะโอ้ค่ะแล้วทีนี้ถ้าลักษณะตอนนี้เนี่ยคือเดิมอยู่กับคนเล็กเนี่ยมันเป็นบ้านของเราเดิมครับแต่ตอนนี้ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกแต่อยู่กับคนโตเนี่ยหมายถึงเช่าห้องเป็นคนละห้องจ้ะใช้เช่านะคะครับจะได้ไหมคะปีนี้มันมีเกณฑ์เรื่องการย้ายที่อยู่อยู่แล้วนะก็ด้วยดวงมันเป็นแบบนั้นราภกาลีนะครับก็ถือว่ามันเป็นไปตามดวงมันเป็นไปตามดวงนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมอย่างที่บอก ในเรื่องของถวายชุดสังฆทานยาเนี่ยขอให้ทำนะไม่ดีอะไรค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วก็ข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องครบถ้วนด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ